มาประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยกันสักหน่อยนะคะล่าสุดค่ะมีมุมมองนะคะที่อาจจะต้องมีความระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ต้องพบเจอในปี2565นะคะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของ EIC นั้นคาดการเศรษฐกิจไทยในปีนี้2565เติบโตที่ระดับ 3.2% โดยมี5ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังค่ะศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า EIC เปิดเผยค่ะว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ปี2564สามารถขยายตัวได้ 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหลังจากที่หดตัวลง 0.2% ในไตรมาสที่3ทำให้ทั้งปี2564นั้นกลับมาเติบโตได้ที่ระดับ 1.6% สูงกว่าที่คาดการเอาไว้สำหรับปีนี้2565 EIC คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปที่ระดับ 3.2% ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงครึ่งแรกของปีมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อแต่ในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าภาคการท่องเที่ยวจะปรับตัวดีขึ้นขณะที่การส่งออกยังเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกไปยังประเทศกำลังพัฒนารวมถึงได้อานิสงส์ใหม่จากการที่ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซบมีผลบังคับใช้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาส่วนปัจจัยเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยต้องเฝ้าระวังค่ะได้แก่1การระบาดของโควิด-19 ทั้งไทยและต่างประเทศที่อาจกลับมารุนแรงอีกครั้งโดยเฉพาะหากมีการกลายพันธุ์ที่อาจลดประสิทธิภาพของวัคซีนลง2ภาวะเงินเฟ้อโลกและภาวะการเงินที่ตึงตัวจากการเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักของโลก3ผลกระทบของแผลเป็นเศรษฐกิจที่กระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ในวงกว้าง4เศรษฐกิจจีนที่อาจชะลอตัวลงมากกว่าคาดและ5ความเหลื่อมล้ำที่สูงขึ้นจากผลกระทบของโควิด-19 ที่อาจนำไปสู่ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองค่ะแม้ว่าเศรษฐกิจจะเร่งเครื่องในเรื่องของการเติบโตนะคะแต่ว่ายังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามที่ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะ